ำรวจภูธรโพกลางนำตัวเยาวชนชายอายุ16ปีที่ก่อเหตุล่อลวงมารดาของเพื่อนไปข่มขืนออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาโดยเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราจนเป็นอันตรายสาหัสข้อหาพยายามฆ่าและข้อหาชิงทรัพย์ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกคดีเนื่องจากหลังเกิดเหตุในวันที่22ตุลาคมมีผู้เสียหายเป็นหญิงสาวอายุ22ปีได้เข้าแจ้งความว่าถูกเยาวชนชายรายนี้บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายและข่มขืนกระทำชำเราภายในบ้านเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้าไม่กล้าเข้าแจ้งความเนื่องจากเห็นว่าเป็นญาติกันตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำเราและบุกรุกเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมด้วยจากการสอบถามเบื้องต้นเยาวชนชายที่ก่อเหตุยังให้การปฏิเสธทั้งสองกรณีโดยอ้างว่ารู้จักกับผู้เสียหายทั้งสองรายแต่ไม่ได้ลงมือข่มขืนหรือทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแต่ตำรวจเชื่อว่าทั้งสองกรณีมีหลักฐานและพยานแน่นหนาจึงส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป